โหสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพ1 Gaming กันอีกครั้งนะครับผมก็ห่างหายกันไปนานครับผมกับเกม Diablo 4เนาะเพราะว่าตัว Season of Battle หรือว่าซีซั่นที่2เนี่ยเราเล่นจนมันไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วนะจนแบบว่ามันก็เบื่อกันไปแล้วตอนนี้ก็นับถอยหลังแล้วครับผมกับตอนนี้กับซีซั่นที่3สำหรับ Diablo 4ก็จะเป็นประกาศมาแล้วว่าเป็น Season of The Construct ครับผมถ้าดูจากชื่อดูจากอะไรก็น่าจะเป็นมีมอนสเตอร์เกี่ยวกับเป็นพวกหุ่นยนต์พวกอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะเราก็ต้องรอดูกันมาเรามาดูรายละเอียดที่เขาเผยออกมาตอนนี้กันดีกว่าครับผมก็ซีซั่นที่3เนี่ยผมเรียกซีซั่นที่3เนาะง่ายดีนะซีซั่นที่3เนี่ยจะมาตอนวันที่23เวลา PT นะผมถ้าเป็น PT บ้านเราน่าจะเป็นกลางคืน23ตี1ตี2 24อ่ะครับผมนะก็เดี๋ยวรอดูกันอย่างเท่ครับผมนะเนี่ยผมสังเกตดูมันจะเหมือนถ้าดูจากชื่อดูจากอะไรน่าจะเป็นแนวหุ่นยนต์นะงั้นเราไปดูตัวเทรลเลอร์กันก่อนแล้วกันเนาะว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเราดูนี่กันสักครู่Welcome, Wanderer. I sense that recent events have brought you to me. These are strange times indeed. So many fear the inexplicable. I deal in it. And you? You seek answers. This will lead you to the knowledge you desire. Legends state this rune is the missing piece.Of an arcane construct. A mighty weapon capable of harnessing ancient power for the one strong enough to control it. But be warned, for the construct is buried deep beneath Khajistan in the ancient vaults of Zoltan Kul. Untouched for centuries, they are protected by deadly traps of Kul's own design.And guarded by his mechanical horns. But the architect Zoltan Kul overestimated his cleverness. In his hubris, the mage abandoned his work, leaving darker forces free to corrupt his machinations and claim the vault's power for themselves.The answers await you in the depths. Take the rune, if you dare. จบเฉยก็กลับมากันครับผมเลยก็ถ้าดูจากคร่าวๆนะแต่ผมก็แปลมั่วผมก็ไม่รู้เหมือนกันแหละก็คือมันมีพลังไอ้ตัวเนี้ยพลังของรูนตัวนี้นะครับผมที่เราจะมาใช้กับไอ้พวกหุ่นยนต์ก็คือมันเป็นพลังที่พวกเนี้ยมันเก็บเอาไว้เนาะปกป้องเอาไว้แต่เนี้ยเหมือนกับว่ามันเอาออกมาใช้เองครับผมไม่รู้อ่ะต้องรอดูคนแปลอีกทีนะครับผมแต่ว่ามันน่าจะเป็นพลังใหม่ให้เราใช้นั่นแหละมาดูกันผมซีซั่นฟีเจอร์นะก็จะมีnew quest line เหมือนเดิมครับผมกากเหมือนเดิมอะไรเชื่อผมดิก็คือจะมีเดี๋ยวถ้าเราเข้าไปแต่ไม่ใช่สิเราก็ต้องเล่นใหม่เนาะเพราะเราก็ต้องเล่นใหม่เพราะมันเป็นซีซั่นใหม่ครับผมก็ new quest line ก็อาจจะมีเรื่องของ quest ใหม่เพิ่มเข้ามาที่เราไม่เคยเล่นแต่เราก็ต้องเคลียร์ก่อนว่าเราก็จะไม่มีตัวแผนที่สีเขียวอะไรอย่างนี้แล้วนะเพราะว่าซีซั่น2มันก็ปิดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะเราก็ต้องมีดูว่ามันจะมีอะไรใหม่แล้วก็มีคอมพาเนียนครับผมนี่ก็คือไอแมงมุมตัวนี้นี่เองแฝงแมงมุมเราจะเรียกว่าจักรกลหรือว่าอะไรก็ไม่ได้ก็คือมันก็เป็นเทคโนโลยีของเขาเนาะที่มันจะใช้ตัวรูนเนี่ยเห็นไหมตัวรูนอยู่ตรงกลางเอาไปขับเคลื่อนตัวนี้ดูดิมี12 Gathering and 27 Turning Stone นะครับผมก็อาจจะเป็นแบบว่ามี12พลังหลักที่เราจะไปใส่ให้ตัวเนี้ยแล้วก็
มีตัวมอดให้มันอีก27อันให้เราเอามาทำบิ้วทำอะไรกันนะครับผมเนี่ยไปเอามามันจะมาช่วยเราต่อสู้ครับผมไปต่อไปก็ซีซันดันเจียนครับผมซีซันดันเจียนถ้าดูจากเมื่อกี้ก็คือเราจะไปที่วอลน่าจะไปที่วอลนั่นแหละแล้วก็มันก็จะต้องมีพวกกับดักพวกอะไรเพิ่มเข้ามานะครับถ้าดูจากตัวอย่างเมื่อกี้เนาะโดยที่ในแมวจะเริ่มที่เวอร์เทียร์3นะครับผมแล้วก็บอสใหม่ครับผมนี่ตัวนี้มาลฟิตคิปเปอร์ออฟเดอะวอลผู้พิทักษ์วอลครับผมไปแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นลีดเดอร์บอร์ดหรือเปล่าที่มันอ่านยังไงลีดเดอร์บอร์ดครับผมที่มันไม่อัพมาสักทีเนาะไม่รู้อ่ะผมเลิกไปตอนที่มันทำไอหอที่มันยากๆนั้นเข้ามาผมเข้าไปตายเนี่ยแล้วผมก็เลยไม่ได้เล่นแหละอัปเดตเกมเพย์ครับผมเฮลไทน่าจะเกิดตลอดเวลานะแล้วก็มอนสเตอร์จะออกเยอะขึ้นครับผมก็ดีเหมือนกันขี้เกียจเข้าเป็นเวลาเนาะขี้เกียจตื่นเต้นว่ะเวลาไอ้ซินเดอร์จะหมดอะซินเดอร์นั่นแหละไซเดอร์อะแล้วก็มียูนิคใหม่แล้วก็เอสเวกใหม่เข้ามาเพิ่มเข้ามาโดยจะเป็นยูนิคใหม่6อันนะครับผมแล้วก็7 aspect คือถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยมันอาจจะแล้วถ้าเรามองแค่แบบนี้มันอาจจะเฉยๆเนาะแต่ที่จริงการเข้ามาของ6อันกับ7อันเนี้ยมันจะทำให้บิลมันเปลี่ยนไปนะครับผมก็คือเมตาบิลที่เราเคยเล่นน่ะมันอาจจะใช้ไม่ได้คือมันอาจจะมาสู้เมตาใหม่ไม่ได้อะไรอย่างงี้นะครับผมเอ็นเกนบอสน่าจะทำให้เราสามารถคราฟตัวอันนี้ได้ตัวกาเซียนฟิกเจอร์ไอ้บอสน้ำแข็งเนี่ยเพราะว่าไอ้ตัวบอสน้ำแข็งเนี่ยมันอยู่ที่ซีซั่นที่2หรือเปล่าใช่ไหมมันอาจจะไม่มาที่นี่ก็เลยตรงนี้ก็เลยต้องทำตัววัสดุที่สามารถครับกุญแจไปช่วยบอสตัวนี้ได้แล้วก็ตัวสกินทีครับผมก็ทำให้มันสามารถที่จะทดลองเหมือนกับทดลองอัพได้อะแล้วถ้าเราพอใจแล้วก็กดปึ๊กไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่ต้องมารีใหม่หลายๆรอบอะไรอย่างนี้นะครับผมนะซึ่งส่วนตัวนี้ไม่มีอะไรครับผมเป็นเกี่ยวกับเหมือนเดิมอะถ้าใครมาถึงตัวนี้น่าจะรู้แหละว่ามันคืออะไรก็นี่ก็เป็นที่เอามาบัฟเรื่อง EXP บัฟทองบัฟอะไรเนาะนี่เป็นระบบฉายาแล้วก็แฟชั่นมาแบทเทิลพาสครับผมว่ามันไม่เคยสวยเลยชุดแบทเทิลพาสผมไปถอดเสื้อผ้าเปลี่ยนสียังจะสวยกว่าอีกอะผมว่าดูหมวกดิดูหมวกแม่งดิมาเดี๋ยวเราขอดูก่อนว่ามีอะไรนะ6วัน22ชั่วโมงขอเล่นหมวกก่อนนะนี่ก็คือเควสไลน์ของเขานี่ครับผมนี่แมงมุมก็เป็นสัตว์เลี้ยงเราเนาะชุดใหม่สัตว์เลี้ยงใหม่นี่ครับผมนี่ดูดินี่ไงก็จะมีใส่เนี่ยใส่ได้1 2 3 4 5 6 7ก็คือเราต้องบิ้วของเราเองแหละว่าเราจะใส่อะไรต้องรอดูนะนี่ไงครับผมเขามีบอกหมดเลยนี่ไงตัว converting stone เนาะแล้วก็ตัว turning stone ตัวนี้น่าจะเป็นตัวหลักนะครับผมเนี่ยส่วนตัวนี้เป็นตัวซับอีกทีตัวอย่างเช่น auto defense จะยิงพวกลูกกระสุนพวกลูกธนูอะไรที่เข้ามาให้เราเนาะแต่จะไม่ยิงบอสหรือว่าผู้เล่นนะครับผมไม่ยิงตัวบอสหรือว่าฟุกเล่นที่เวลามันปล่อยเข้ามาเราใช้กับบอสไม่ได้นั่นแหละส่วนพวกนี้โอ้โหยาวอ่ะต้องไปดูกันเองไหมเรารอเปิดรอตื่นเต้นตอนนู้นเลยทีเดียวครับผมเนี่ยอีกแค่1อาทิตย์เองเนาะปึ๊บปึ๊บอย่างเท่ว่ะคราวนี้เราก็จะมีตัวนี้มาวิ่งให้เราไม่เหงาแล้วเนาะเพราะว่าไดโบว์อ่ะมันทุกทีไดโบมันจะชอบมีอันนั้นให้เราเว้ยถ้าหารับจ้างมัน
ไม่มีมันเหงาเขาบอกเดี๋ยวนี้มันเหงาเลยวิ่งคนเดียวมันเหงานี่เป็นดันเจียนใหม่ครับผมนี่ก็เป็นอารมณ์เหมือนจักรกลนั่นแหละปึ๊บปึ๊บลีดเดอร์บอร์ดคือที่ออฟไลฟ์มีเอลทายพัก5นาทีอ่ะพัก5นาทีครับผมแล้วก็สามารถใช้ WASD ในการเคลื่อนที่ได้แล้วนะครับผมแตกมันจะเพราะทุกทีมันจะต้องเป็นอะไรวะเป็นเกมทำลายเมาส์อ่ะนึกออกไหมมีช่องเก็บของใหม่ครับผมแล้วก็มีตัวนี้แหละแล้วก็มีเรื่องของCrystal of Light นี่แหละมากมายไปหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วก็น่าจะมีแค่ประมาณนี้โอ้ยอย่างเท่ยะผมอยากได้ชุดนี้ว่ะโอ้ยอย่างเอาอ่ะตอดอิตเตอร์เลยจ้ะโอ้ชุดนี้เอาว่ะเอาเรื่องว่ะเล่นตัวอะไรดีวะชุดนี้ครับผมก็น่าจะมีประมาณนี้เนาะกับDiablo 4 Season 3 Season of the Construct ครับผมเดี๋ยวเราจะมารอดูกันว่าเป็นไงแล้วก็เราจะเล่นตัวอะไรกันดีเพราะเราเล่นเลเวล100มาหมดทุกตัวแล้วเราก็เลยไม่รู้จะเล่นตัวอะไรกันดีครับผมตอนนี้เดี๋ยวขอไปนั่งนึกนอนนึกก่อนนะว่าจะเล่นตัวอะไรดี ก็ขอบคุณที่รับชมครับผมเดี๋ยวเราเจอกันตอนเกมเปิดเนาะหรือว่าเดี๋ยวรอดูว่าผมเหมือนเขาจะมีแคมป์ไฟนะก็มีแคมป์ไฟวันไหนน่าจะวันที่19ครับผมวันนี้17เดี๋ยวรอดูแคมป์ไฟกันอีกทีก็ได้น่าจะมีรายละเอียดให้เยอะกว่านี้นะครับตอนนี้เราก็แวะมาดูตัวอย่างที่เฉยๆนะครับผมแวะมาพูดคุยกันเพราะว่าไม่ได้เจอกันนานครับผมกับเกมนี้ก็ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ